สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้ติจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าไก่ทอดซอสโยเกิร์ตนะครับเป็นเมนูที่มีสูตรค่อนข้างมากมายหลายสูตรนะเป็น10สูตรเลยแล้วก็ถ้าเกิดเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างชิคเก้นโยเกิร์ตเงี้ยนะก็จะไปเจอหลายแบบมากเลยบางสูตรก็ไปทอดบางสูตรเอาไปอบบางสูตรก็ไปทำคล้ายๆกับแกงอินเดียอะไรอย่างงี้นะก็ค่อนข้างหลากหลายมากเลยผมก็เลยไม่แน่ใจนะว่าที่มาแท้ๆเลยเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เนาะเอาเป็นว่าวันนี้เราลองมาทำสูตรผมดูบ้างนะครับก็จะเอาไปหมักไก่เลยแล้วก็ทำซอสนิดนึงด้วยใช้ได้ฮะก็ลองทำดูแล้วก็อร่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับไก่ทอดซอสโยเกิร์ตนะครับหรือว่าไก่ทอดโยเกิร์ตเนี่ยก็ที่แน่ๆเลยนะฮะเนื้อไก่ชิ้นพอดีคำนะแบบว่าใน1คำอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแป้งสำหรับทอดสำเร็จรูปนะครับนมนะครับโยเกิร์ตนะครับอันนี้คือขิงขูดก็ได้จะตำให้เละไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกผักชีป่นครับผงขมิ้นครับพริกไทยผักชีสับครับเกลือแล้วก็ไข่ไก่ครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับสูตรของผมก็ง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมีโยเกิร์ตนะครับอยู่ตรงนี้ผมจะใส่ขิงไปเลยนะฮะตรงนี้ผักชีสับครับแล้วก็คนครับถ้าชอบทานเปรี้ยวนะท่านผู้ชมทางบ้านสามารถครับบีบมะนาวไปได้อันนี้ผมไม่มีในสูตรนะครับแต่ว่าจะลองดูนะครับทางบ้านก็ลองได้เหมือนกันนะฮะนิดหนึ่งเพื่อความเป๊ะเอาไก่มาครับแล้วก็โยเกิร์ตนะฮะใส่ลงไปครับพอประมาณที่เหลือครับก็จะมีเพียงแค่ผงเม็ดผักชีผงขมิ้นแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็เกลือหมักครับน้อยที่สุดเลยนะท่านผู้ชมก็สักครึ่งชั่วโมงแต่จริงๆนะในใจผมคิดว่า3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยกำลังดีเลยกำลังเข้าน้ำเข้าเนื้อแต่ถ้าจะให้ดีนะครับนานกว่านั้นก็จะยิ่งอร่อยครับอีกนะฮะง่ายมากๆเลยเพียงเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะไปหมักไว้ในตู้เย็นนะเพื่อความสดของไก่ตลอดเวลานะครับหาอะไรแรปสักนิดนึงเก็บไว้ในตู้เย็นพอถึงเวลาลองมาดูกันใหม่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็แค่ทอดเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาไข่นะครับที่มีเนี่ยนะฮะตีสักนิดนึงผสมลงไปกับนมนะครับตีให้เข้ากันนิดหนึ่งอาจจะเสียวฟันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับผมก็จะเอาไก่ที่หมักไว้นะครับเมื่อกี้เห็นไม่เอ่ยทางบ้านนะฮะชุบลงไปนะครับนมแล้วก็แป้งนะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จครับหลังจากนี้ก็ชุบนมอีกทีครับด้วยความรวดเร็วป๊าบเข้าไปแล้วก็ลงแป้งอีกทีครับนะมันก็จะกรอบเวอร์นะครับผมจะลงไปแล้วป๊าบลงไปนะครับเหมือนกันครับชิ้นอื่นๆก็เหมือนกันครับ
ไม่มากครับขั้นตอนเราง่ายอยู่แล้วเห็นไหมครับน่าโอเคเดี๋ยวผมจะทอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยมาดูกันเรื่อยๆเนาะว่าหน้าตาสีสันขั้นตอนต้องทำอะไรกันต่อบ้างโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ครับนี่นะครับก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกับไก่ทอดผู้พันนะฮะก็เอามีดจิ้มดูก็ได้นะถ้าทะลุแล้วก็ไม่มีเลือดจิ้มทะลุง่ายๆก็เป็นอันใช้ได้ครับสีประมาณนี้เลยครับนะรีบเอาขึ้นมาก่อนเพราะว่าหลังจากเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนอีกเล็กน้อยนะครับมันก็จะสุกเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนอยู่ในจานกันครับครับวันนี้ผมก็ได้นะฮะตะกร้าฟางแล้วก็กระทะเล็กๆใบนี้มานะครับเพื่อแต่งจานแบบน่ารักน่ารักบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อการถ่ายรูปเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าใช้จริงเนี่ยพวกเชือกฟางนี่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะลุงลังไปนิดนึงโอเคครับก็ตามมาด้วยกระดาษไขนะครับเพื่อที่จะซับมันเขานะครับผมก็จะเอาชิ้นสวยๆมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะฮะจะทานแบบไหนก็เลือกได้เลยจะเป็นอกจะเป็นสะโพกนะครับหรือจะเป็นติดกระดูกมาด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคมาลงไปนะครับแล้วก็ซอสนะครับผมจะใส่เกลือสักหน่อยสักนิดพอเป็นกระใสนะครับราดลงไปครับหรือว่าจะใส่เป็นถ้วยน้ำจิ้มก็ได้นะท่านผู้ชม นี่นะครับน่ารักน่ารักนะครับผมจะมีถ้วยน้ำจิ้มใสๆแบบนี้นะฮะพอถ้าราดไปเลยนี่เดี๋ยวมันจะถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมคิดว่ามาใส่ซอสนี่ดีกว่าเป็นถ้วยน้ำจิ้มน่ารักน่ารักนะครับนะบวกกับมะนาวสักหน่อยนึงเป็นไงป๊าบนะครับเก๋ๆแล้วก็ถ้ากลัวจะไม่ไทยนะครับก็นี่เลยครับใบมะกรูดทอดลงไปอาจจะมีข่าทุบนะฮะตะไคร้ทุบเป็นฝอยๆอ่อนๆนะครับแล้วก็ไปทอดนะกินได้เหมือนกันนะฮะพริกอีกสักหน่อยนะเผื่อกลัวรสชาติจะไม่เต็มที่ก็นี่เลยมีมะนาวให้อีกครับซีกหนึ่งเนาะก็ลองทำกันดูนะครับทางบ้านนะฮะจัดไปอย่าให้เสียนะครับเหมือนเดิมครับสูตรก็อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ